โดยเกษตรกรผู้ปลูกสับประรดในจังหวัดหนองคายค่ะต้องหาวิธีป้องกันโรคผลไหม้โรคใบไหม้และโรคตาดำเนื่องจากว่าอากาศนั้นร้อนจัดแล้วก็นำน้ำมารดนะคะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ค่ะโดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดในจังหวัดหนองคายนะคะอุณหภูมิในช่วงกลางวันอยู่ที่ประมาณ33-36ถึงองศาเซลเซียสทำให้เกษตรกรที่ปลูกสับประรดโดยเฉพาะในเขตอำเภอสีเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่ปลูกสับปะรดเกือบ5,000ไร่ต้องนำเอาหญ้าแห้งฟางแห้งแล้วก็ตะข่ายมาคลุมต้นสับปะรดเอาไว้เน้นคลุมหนาเป็นพิเศษนะคะในสับปะรดที่กำลังออกผลโดยเฉพาะเอาตะข่ายเขียวมาใช้ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติป้องกันแสงแดดได้ดีน้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็สะดวกในการติดตั้ง ที่สำคัญนะคุณผู้ชมสามารถนำกลับมาเวียนใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้งด้วยพร้อมกับนำน้ำมารดนะคะสร้างความชุ่มชื้นให้กับสับปะรดที่กำลังออกผลเดือนละ1-2ครั้งเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์อีกด้วยค่ะ ส่วนที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวตอนนี้อุณหภูมิสูงถึง34องศาเซลเซียสก็ทำให้ประชาชนค่ะพาบุตรหลานเดินทางไปพักผ่อนแล้วก็ลงเล่นน้ำคลายร้อนที่หาดประสาททองอยู่ริมถนนสายหนองหงหนองกี่ใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทนะคะ สำหรับหาดประสาททองนี้อยู่ในอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเตนค่ะเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเย้ยประสาทได้พัฒนาปรับปรุงเนรมิตให้เป็นหาดทรายเทียมอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะหรือว่าทะเลน้ำจืดอีสานเพื่อหวังจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยโดยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี2559ค่ะ หลังจากที่ปรับปรุงแล้วก็มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ลงเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่องค่ะ